สวัสดีค่ะวันนี้ลองมาฟังดูนะคะว่าคุณยายไปรับวัคซีนมาแล้วเป็นยังไงกันบ้างค่ะสำหรับผู้สูงอายุนะคะก็คงกลัวกันบ้างเพราะว่าข่าวมันมีมากมายว่ามีปัญหานู่นนี่นั่นเยอะแยะนะคะลองมาฟังกันดูค่ะคุณยายวัย84นะคะก็ไปรับมาเมื่อวันที่23มิถุนายนนี่เองค่ะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะคุณยายคุณยายฉีดยายังฉีดแล้วค่ะเมื่อวานซืนค่ะเออแล้วเป็นยังไงบ้างอะคะเมื่อวานเป็นฉีดอะไรคะอะไรนะอะไรนะแอสตราแอสตราแอสตราเหรอแอสตราค่ะแล้วฉีดมาแล้วเป็นยังไงบ้างเมื่อวานเป็นไข้มีอาการไหมอะเหรอเป็นไข้ตัวร้อนปวดหัวตัวร้อนนิดหน่อยปวดหัวตัวร้อนปวดยังไงอะปวดตัวปวดตามข้อปวดตามข้อนอนได้ไหมคะนอนได้แต่นอนเยอะนอนเยอะไม่สบายหรอไม่สบายแล้วกินข้าวอร่อยไหมก็กินข้าวพอได้พอได้เนาะแล้ววันนี้ล่ะคะวันนี้วันที่2ใช่ไหมวันที่2ก็ได้แล้วค่ะดีไหมฟื้นแล้วค่ะฟื้นแล้วหรอวันนี้นอนไหมนอนเยอะไหมคะวันนี้ไม่นอนค่ะวันก่อนนี่นอนเยอะเนาะนอนทั้งวันนอนทั้งวันเลยเออแล้วไม่มีอาการอื่นอีกไหมคะวันนี้หรอวันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะมีผื่นไหมคะไม่มีค่ะมาอะไรอีกอ่ะท้องเสียหรอมีไหมท้องเสียนิดหน่อยนิดหน่อย ถ่ายกี่ครั้งคะ2-3 ครั้งแต่ก็ไม่ได้ปวดท้องไม่ปวดไม่มวนอะไรแล้ววันนี้ทานอะไรคะวันนี้ทานอะไรเนี่ยอะไรเมื่อเช้ากินข้าวผัดข้าวผัดโอ้กินข้าวผัดได้แล้วเย็นนี้ตื่นขึ้นมาขึ้นมากินขนมกินขนมแล้วไปไหนอีกต่อออกกำลังกายไหมคะไปออกกำลังกายนิดหน่อยทำอะไรบ้างอะคะไปปั่นจักรยานแล้วก็รอบปั่นจักรยาน 5-6 รอบน่าโอ้ยเก่งมากเลยสนามเด็กเล่นเหนื่อยไหมก็นิดหน่อยนิดหน่อยเนาะถ้าอย่างนั้นฉีดยาแล้วโอเคไหมคะโอเคค่ะโอเคแล้วจะบอกคนอื่นไหมว่ากลัวเปล่าไม่ต้องกลัวเนาะไม่กลัวค่ะแล้วไหนบอกท่านผู้ชมหน่อยสิก็สบายมันก็มีบ้างนิดหน่อยถ้าอย่างนั้นก็ต้องฉีดวัคซีนกันทุกคนเนาะใช่ก็ต้องฉีดเนาะรณรงค์ให้พากันไปฉีดวัคซีนนะคะไม่ต้องกลัวนะค่ะตกลงมันไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะไม่มีปัญหาอะไรค่ะคุณยายค่ะแล้วอย่าลืมนะว่าอะไรนะคุณยายทำยังไงมันถึงไข้ลงแล้วก็สบายตัวขึ้นค่ะเช้ามาก็กินข้าวกินน้ำร้อนแล้วก็กินยาฟ้าทลายโจรใช้กินยาฟ้าทลายโจร4 เม็ดแล้วกินกี่มื้อคะกินยังไงอ่ะกินวันละ3รอบ3มื้อเลยเหรออ๋อกินแล้วมันก็ค่อยยังชั่วเลยใช่ไหมคะค่อยยังชั่วฟื้นไข้เร็วแล้วบอกว่าปวดตัวนี่ปวดเยอะไหมคะปวดเยอะทั้งตัวเลยเหนื่ออ๋อแต่ก็กลางคืนมื้อเดียวใช่ไหมคะกลางคืนแค่นั้นใช่ไหมคะคืนเดียวเนาะค่ะผ่านไปแล้ว1คืนวันนี้โอเคขึ้นเยอะไหมคะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นก็บอกผู้ชมทุกท่านนะคะโอเคว่าให้ไปฉีดยาเนาะไปฉีดวัคซีนป้องกันจะได้มีภูมิคุ้มกันกลับมาเป็นไข้ข้างเคียงนิดหน่อยแล้วก็กินฟ้าทลายโจรก็หายแล้วตอนนี้3มื้อก็หายแล้วฟื้นแล้วปกติดีแล้วนะคะปกติแล้วค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณยายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ